ไปถึงเรื่องของกรณีค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS นะคะสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ก็เป็นประเด็นว่าตกลงคุณหลอกดาวไหมนะคะแล้วต้องใช้ราคานี้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ว่านะคะแล้วก็มีในส่วนของเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งข้อเสนอแนะด้วยว่าจริงๆมันไม่น่าจะ59นะแพงไปถ้าเป็น44กำลังดีในช่วงนี้ก่อนหมดสัมปทานเสียงที่ว่าที่ท้วงติงมาก็คือเสียงของทางสภาองค์กรของผู้บริโภควันก่อนก็ท้วงติงมาว่าเห็นด้วยนะอาทิตย์จะไม่ต่อสัมปทานแล้วแต่ว่าติดนิดนึงอะค่าโดยสาร59บาทตลอดสายแพงไปขอเป็น44พอพูดเสร็จปุ๊บอันนี้ต้องชมคุณชาชาติจริงๆแกก็ต่อสายหาเลยทางคุณพี่สารีอมสมหวังบอกขอคุยหน่อยอยากได้ข้อมูลรายละเอียดมาแชร์กันแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดสัมมนากันที่โรงแรมแห่งหนึ่งท่านผู้ว่ากทมก็ไปเลยนะนะคะเหมือนกับว่าขอคิวนิดนึงนะไปคุยแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาในส่วนของข้อเสนอแนะของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยคุณสารีอองสมหวังก็เปิดเผยหลังจากการหารือพูดคุยกันประมาณ30นาทีคือทางคุณสารีบอกว่าเมื่อเรามีผู้ว่ากทมคนใหม่หลายคนก็พูดว่าเราคาดหวังอย่างน้อยผู้ว่ากทมคนปัจจุบันเป็นหนึ่งในบุคคลที่มาร่วมงานกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจุดยืนตรงกันคือ 1. ไม่ต่อสัญญาสัมปทานเราเห็นด้วยกับการให้เก็บเงินส่วนขยายคูคตแต่สิ่งที่เห็นต่างก็คือกำหนดเพดานราคาที่59บาทเพราะในปัจจุบันมันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายไปถึง118บาทต่อวันคือไปแล้วก็กลับนั่นหมายความว่าถ้าใครมีแรงงานขั้นต่ำ331บาทในกรุงเทพจะต้องใช้เงินขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเดียวเกือบ 36%ของการใช้ชีวิตประจำวันในค่าใช้จ่ายมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ทุกคนนั้นขึ้นรถไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากเห็นก็คือราคาที่มันถูกลงไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรอนสิทธิ์ของสัญญาสัมปทานเพราะว่าขณะนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวยังอยู่ในสัญญาสัมปทานอยู่นะคะอันนี้เป็นเพียงข้อเสนอในเบื้องต้นเท่านั้นฟังเสียงคุณสารีค่ะเชิญค่ะราคารถไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนขึ้นได้ทุกวันนะฮะถึงแม้ว่าเราจะใช้บริการอยู่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็59บาทแต่ว่าการทำให้ประกาศเป็นราคาตลอดสายเนี่ยส่งผลต่อเรียกว่าราคาสูงสุดของรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของผู้บริโภคนะคะประเด็นที่สองเราเห็นด้วยที่จะเก็บในส่วนคูคตเข้ามายัง5แยกลาดพร้าว15บาทซึ่งอันนี้คงเห็นตรงกันนะคะขอให้กทมเนี่ยใช้ราคาที่44บาทตลอดสายเพื่อคุ้มครองบริษัท BTS ด้วยที่มีราคาสัมปทานอยู่ที่44บาทนะคะแต่ว่าทั้งคูคตก็จ่าย15บาทเข้ามาแต่ว่าตลอดเส้นทั้ง2ฝั่งโดยรวมสายสีเขียวเนี่ยไม่ควรเกิน44บาทเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสายอื่นๆที่ทางพวกเราเองก็มีหน้าที่ที่จะไปผลักดันด้วยนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะในการที่ไม่ต่อสัญญาสัมปทานแล้วก็ใช้วิธีการไม่ว่าจะเป็นการประมูลจ้างบริการเดินรถหรือทำสัญญาเรียกว่า PPP กับเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่แยกเป็น2สัญญาก็คือสัญญาให้บริการกับสัญญาหาประโยชน์นะฮะแยกเป็น2สัญญาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ได้นำเรียนข้อมูลให้ท่านอาจารย์ชัดชาติไปแล้วก็เสนอว่าหลังหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยขอให้ใช้ราคา25บาทซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคเรามั่นใจว่าเป็นราคาที่ทำได้จริงแต่ว่าราคาก่อนสัญญาสัมปทานเนี่ยก็อยากให้คุ้มครองบริษัท BTS โดยใช้ราคา44บาทค่ะเวลาเราคิดเรื่องโดยรถโดยสารสาธารณะหรือรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะคิดตามราคาที่เราลงทุนไม่ได้คือทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครใช้ราคาลงทุนจริงมากำหนดราคาให้ผู้บริโภคจ่ายนะฮะไม่งั้นเยอรมันคงทำไม่ได้330บาทต่อเดือนถูกไหมฮะก็รัฐบาลเขาอุดหนุนทั้งนั้นเพราะนั้นเราคิดว่ากทม.จะอุดหนุนหรือรัฐบาลจะอุดหนุนอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการท่ามกลางวิกฤตของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ว่าน้ำมันแพงที่เราก็อยากลดการใช้รถส่วนตัวเรื่อง PM 2.5 อะไรต่ออะไรเนี้ยที่มันก็เป็นต้นทุนทั้งหมดในเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะนั้นเราอาจจะลดต้นทุนในเรื่องอื่นเพื่อมาสนับสนุนเรื่องการเดินทางของคนซึ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วเราคิดว่าเราก็อยากเห็นกทม.คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนในส่วนนี้ด้วยค่ะ
ในข้อเสนอของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็มองว่าในช่วงระหว่างนี้ถึงปี2572ที่เรายังคงมีสัญญากับ BTS อยู่เนี่ยให้ใช้ราคา44บาทซึ่งราคา44บาทคือราคาปัจจุบันของเส้นทางไข่แดงค่ะนะตั้งแต่อ่อนนุชจนถึงหมอชิดน้องเอาภาพกราฟิกมาด้วยแล้วให้คุณนันทิยาอธิบายก็ได้จะได้เห็นภาพมันนี่คือราคา44บาทอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ปัญหาที่คุณชัชชาติที่บอกว่าคิดราคา59บาทก็คือว่าไอ้ส่วนต่อขยายเนี่ยมันนั่งฟรีมาตั้งนานแล้วแล้วก็เลยมองว่ามันควรจะต้องมีการเก็บเงินส่วนต่อขยายนี้ได้แล้วล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเอาภาษีของคนที่ไม่ได้นั่งนะคะก็ต้องมาจ่ายให้กับคนที่นั่งรถไฟฟ้า BTS ฟรีๆเนี่ยแกก็มองว่าไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคิดเงินตรงนี้ดีกว่าซึ่งถ้าไปบวกราคาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น59บาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่เขามองเอาไว้แต่ทีนี้ทางคุณสาลีก็มองว่ามันมากเกินไปเพราะถ้าคิดตามราคาเฉลี่ยของเส้นทางไปดูราคาของพวกรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่ไม่ใช่ BTS เนี่ยราคาเฉลี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เท่านี้ใช่เฉลี่ยเลทก็ประมาณ40เศษๆอ่ะประมาณเนี้ยทุกสายคุณสาลีก็เลยมองว่าถ้ากระโดดขึ้นไป59บาทเนี่ยราคาเฉลี่ยของรถไฟฟ้าในบ้านเรามันก็จะสูงตามไปด้วยแล้วมันก็จะไปกระทบคือเป็นการมองตั้งต้นจากการมองว่ารถไฟฟ้าคือรถขนส่งสาธารณะค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วยังไงล่ะแล้วส่วนที่วิ่งฟรีอยู่ที่คุณชัชชาติมองว่าจะต้องเอารายได้มาช่วยโป้หนี้เนี่ยนะคะมาจัดการกับเรื่องของหนี้ส่วนหนึ่งของกทม.ด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงอันนี้ก็เป็นการบ้านที่คุณชัชชาติและทีมงานเนี่ยจะต้องไปหาทางออกในเรื่องนี้ว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้ไหมและ2 44บาทอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นราคาที่ในช่วงระหว่างที่สัญญาสัมปทานยังอยู่จนถึงปี2572แต่ว่ามันยังมีสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่คุณชัชชาติบอกสัญญาฉบับนี้มันค้ำคอปทม. อยู่มันคือสัญญาการจ้างเดินรถตั้งแต่ปี2572ถึง2585นะคะตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีถ้าจะมีการไปเปลี่ยนแปลงสัญญาเนี่ยจะต้องทำยังไงไม่ให้ถูกฟ้องร้องในอนาคตเพราะว่าชุดก่อนเนี่ยเขาไปทำสัญญาฉบับนี้เอาไว้กับ BTS เอาไว้แล้วนะคะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้คุณลักษณาโตสิทธิ์ตระกูลคือเรื่องของเงินที่คุณชาชาติเตรียมที่จะเอาเงินจากการเก็บค่าส่วนต่อขยายอีก15บาทเนี่ยเอามามีการใช้หนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานคุณลักษณาโตสิทธิ์ตระกูลอดีตสว.กรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook บอกว่าผู้ว่าชาชาติควรบริหารจัดการหนี้รถไฟฟ้าจากรายได้เชิงพาณิชย์นั่นก็คือพวกป้ายโฆษณาต่างๆคือคุณรสนาเองและก็ทางคิดว่าทางเครือข่ายแล้วก็รวมถึงทางคุณสาลีเองด้วยเนี่ยนะคะทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปเอารายได้จากค่าโฆษณานะคะแล้วก็พื้นที่ของ BTS ที่มีเงินจากตรงนั้นเนี่ยเอามาจัดการเรื่องของหนี้มากกว่าที่จะไปเก็บเงินจากประชาชน uh-huh. คุณลักษณะใช้คำว่าไม่ใช่เอาเงินจากในกระเป๋าของเส้นเลือดฝอย uh-huh. นั่นก็คือการไปเก็บเงินจากประชาชนเพิ่มเติมจนทำให้ราคารถไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นมานั่นแหละนะคะแล้วก็เท่าที่ฟังดูจากมุมมองของการได้สัมภาษณ์ของคุณสารีด้วยแล้วก็รวมถึงแนวทางนโยบายของคุณชัชชาติก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยเป็นไปได้ว่าหนึ่งในแนวคิดนะคะหนึ่งในแนวคิดเรื่องของการจัดการหนี้ก็คือการเอาหนี้ก้อนนี้เนี่ยให้รัฐบาลช่วยจัดการให้ใช่ค่ะเพราะว่าคือถ้าจะบอกว่าปัญหาที่แท้จริงอย่างที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่ามันต้องแก้ที่กระดุมเม็ดแรกก็น่าจะหมายถึงหนี้เพราะว่าพอเป็นปัญหาหนี้ที่มาสะสมตอนนี้คือหนี้แบ่งออกเป็นสองก้อนก้อนแรกก็คือหนี้ของทางรฟมเรื่องของการโยธาที่ก็มีการก่อสร้างใช่ไหมคะแล้วก็หนี้อีกอันหนึ่งที่แบกไว้อยู่ก็คือค่าการเดินรถนี่แหละอยู่ประมาณรวมกันแล้ว2ก้อนนี่ประมาณแสนกว่าล้านบาทฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยย้อนกลับมาว่าพอแสนล้านแล้วเราจะหาเงินมาจากไหนล่ะเพราะว่าชัยๆก็บอกถ้างั้นเราก็ต้องเก็บเงินในส่วนของค่าโดยสารแล้วล่ะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปโปะแต่คุณสารีบอกอุ้ยเงินเท่านี้เนี่ยโปะยังไงก็โปะไม่หมดสักทีหรอกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ารถไฟฟ้ามันต้องเข้าถึงประชาชนทุกคนแล้วก็ในราคาถูกไม่ใช่แพงไม่ใช่ว่าคุณไปเอาเงินส่วนนี้มาแล้วก็เอาเงินไปโปะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องถ้าแบบคุณจะเอาเงินของประชาชนมาแบบนี้คงใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องหาก้อนเงินที่จะมาโปะหนี้แล้วเงินมาจากไหนล่ะ
ก็มาจากรัฐบาลไงนี่แหละนะคะนี่เป็นข้อเสนอนะคะแต่ส่วนทำได้ทำไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คุณสาลีก็มองว่าพอหลังจากหมดสัญญาสัมปทานในปี72เนี่ยก็ไม่ต้องต่อสัญญาแล้วก็คิดว่าพอไม่ต่อสัญญาเนี่ยจะต้องทำราคาของรถไฟฟ้าให้อยู่ที่25บาทตลอดสายแล้วก็ยืนยันว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยทำได้